นี้เราจะมาสรุปนะครับเก็บตกของที่เราเรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการหาพิกัดสองมิตินะครับของการฉายภาพวัตถุสามมิติลงบนกล้องนะครับหรือบนฉากรับภาพของกล้องเพื่อแสดงผลเสมือนว่าเป็นสามมิติแนวคิดของมันก็คือเริ่มต้นจากหลังจากที่เรามีวัตถุนะครับปรากฏอยู่ในฉากของเราแล้วนะครับเราจะไปใช้วิธีนะครับกำกับภาพยนตร์หรือว่าทำแอนิเมชันโดยการกำหนดจุดศูนย์กลางของกล้องนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่มองไปยังวัตถุนะครับจากตรงนี้นะครับเราจะสามารถหาเวกเตอร์ตัวหนึ่งได้ชื่อว่าเวกเตอร์ n นะครับนักศึกษาก็ได้ศึกษาวิธีการหาเวกเตอร์ n ไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมากำหนดแกนของกล้องนะครับการกำหนดแกนของกล้องเนี่ยในภาษาของการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยเขาเรียกว่ามุมพิชมุมย้อนนะครับหรือมุมทิลต์นะครับซึ่งในคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยเราจะใช้อ้างอิงกับพิกัดทางคาร์เทเชียนนะครับโดยใช้แกน x แกน y แล้วก็แกน z เป็นตัวกำกับนะครับทั้งนี้นะครับแกน x ก็คือแกนที่อยู่ทางขวานะครับเป็นพิกเซลทางขวาของฉากรับภาพก็คือตำแหน่งของแสงตกกระทบCCD นะครับหรือแสงตกกระทบของ CMOS เนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาเราจะเรียกตำแหน่งว่าแกน x ส่วนภาพนะครับทิศหัวของภาพก็คือหันหัวไปทางไหนเราจะเรียกว่าเป็นทิศ y นะครับและยิ่งไปนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีแกน z นะครับแกน z เนี่ยจะเป็นแกนที่ขนานไปกับเวกเตอร์ n นะครับแล้วก็ชี้ไปยังทิศทางตรงกันข้ามของเวกเตอร์ที่บอกไปยังวัตถุพอเราได้แกน x นะครับแกน y แกน z เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมากำหนดนะครับวิธีการหาเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v เวกเตอร์ n นะครับจากสิ่งที่ user กำหนดให้ผ่าน user interface ซึ่งในที่นี้ user ของเราก็คือผู้กำกับภาพยนตร์หรือผู้กำกับการเขียนเกมนะครับขั้นตอนการกำหนดก็คือเขาจะกำหนดเวกเตอร์ v โดยประมาณขึ้นก่อนนะครับเราเรียกเวกเตอร์ v prime นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวกำหนดว่าจะให้ภาพของเราเนี่ยหลังจากถ่ายออกมาแล้วในมุมมอง3มิตินะครับเป็นภาพที่ทิศข้างบนเนี่ยชี้ไปทางไหนนะครับส่วนเวกเตอร์ n อันนี้เราได้มาจากการกำหนดทิศทางของมุมมองของกล้องเรียบร้อยแล้วก็คือมองไปทางไหนเวกเตอร์ n เนี่ยจะชี้ไปยังทิศทางตรงกันข้ามเสมอนะครับพอเรามีเวกเตอร์ v พรามกับเวกเตอร์ n นะครับเราจะหาเวกเตอร์ v ดับเบิลพรามได้ตามสูตรนี้นะครับก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มีลักษณะตั้งฉากกับเวกเตอร์ n นะครับเวกเตอร์ v ดับเบิลพรามแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีขนาดเป็น1หน่วยตามที่เราต้องการนะครับก็ต้องทำนอร์มาไลซ์กันก่อนตามสมการนี้นะครับพอเราได้เวกเตอร์ v และเวกเตอร์ n ที่ถูกต้องแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาเวกเตอร์ u ได้ง่ายๆนะครับซึ่งเวกเตอร์ u นะครับเวกเตอร์ v เวกเตอร์ n นั้นก็จะมีลักษณะเป็นตามแผนผังนี้ก็คือ u จะขนานไปกับแกน x v ขนานกับแกน y แล้วก็ n ขนานกับแกน z นะครับทั้ง u v แล้วก็ n นั้นจะมีขนาด1หน่วยเสมอดังนั้นถ้านักศึกษาทำข้อสอบแล้วพบว่าเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v เวกเตอร์ n นั้นเป็นค่าอย่างที่เราคำนวณมาอยากตรวจสอบว่าคำตอบของเราถูกต้องไหมให้หาขนาดของเวกเตอร์นะครับและนอกจากนั้นนะครับนอกจากหาขนาดของเวกเตอร์แล้วต้องมั่นใจว่ามันมีค่าเท่ากับ1นอกจากนั้นแล้วนะครับเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v และเวกเตอร์ n นั้นจะต้องตั้งฉากซึ่งกันและกันซึ่งก็คือ dot product ระหว่างคู่เวกเตอร์ใดๆครับระหว่าง u กับ v ระหว่าง v กับ n หรือ n กับ u นั้นจะต้องมีค่าเท่ากับ0เสมอพอเราได้เวกเตอร์ u v n มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนระบบพิกัดโดยใช้เทคนิคที่เราเรียนกันไปในวิธีการ2มิติโดยการเลื่อนตำแหน่งจุดศูนย์กลางของกล้องนะครับไปไว้ที่จุดกำเนิดนะแล้วก็หมุนนะครับแกน u แกน v แกน n ให้ไปทับกับแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะครับในพิกัดของโลกตามลำดับซึ่งการกระบวนการแบบนี้เรียกว่าเป็น composite transformation นะจะมีทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับซึ่งสูตรของเราเนี่ยเคยทำกันไปใน2มิติแล้วก็คือจะประกอบด้วย translation matrix ก่อนนะครับโดยการเลื่อนพิกัดของกล้องไปยังจุดกำเนิดก็คือเลื่อนไปด้วยการกระจัดเท่ากับตำแหน่งของจุดศูนย์กลางของกล้องนะครับแล้วก็การหมุนนะครับก็ใช้เวกเตอร์ u เวกเตอร์ v เวกเตอร์ n ใส่ไปในแต่ละแถวของ rotation matrix นะครับย้ำอีกทีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังคลิปที่ผ่านมาเวกเตอร์ u ผมเขียนถูกแล้วนะครับแต่เวกเตอร์ v นั้นนะครับจะต้องเป็น vx vy vz นะครับ n ก็ต้องเป็น nx ny nz ตามลำดับนะครับเราได้translation matrix แล้วก็ rotation matrix มาแล้วนะครับเราจะสร้างmatrix ที่แปลงพิกัดของโลกให้เป็นพิกัดของวิวหรือพิกัดของกล้องนะเราเรียกว่า MWV นะครับซึ่งมันจะแปลงพิกัดของ P ซึ่งเป็นจุดใดๆที่อยู่บนโลก3มิตินะครับออกมาเป็นพิกัดใน3มิติเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็น3มิติที่เทียบกับมุมมองของกล้อง
นะเพราะฉะนั้นจุด00ของกล้องนะครับก็คือตำแหน่งของจุดกำเนิดของแกนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ PV ที่เราคำนวณได้ทีนี้ในขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะทำ projection ก็คือหลังจากที่เราทราบมุมมองของกล้องเรียบร้อยแล้วว่าพิกัด3มิติของวัตถุเมื่อเทียบจากเมื่อมองจากกล้องเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงเราก็จะฉายภาพของวัตถุที่เราได้มานั้นนะครับบนระนาบของฉากรับภาพหรือเรียกว่า view plane นะครับซึ่งกลุ่มของการทำ projection นะครับหรือการฉายภาพเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มหลักๆนะครับได้แก่ parallel projection นะครับแล้วก็ perspective projection ซึ่งแนวคิดจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็น parallel projection นั้นนะครับแสงจากวัตถุนะครับแสงจากวัตถุเนี่ยจะวิ่งจากวัตถุแล้วก็ไปตกกระทบฉากรับภาพนะครับในทิศทางที่ขนานกันนะครับทุกจุดเลยแสงจากทุกๆจุดของวัตถุเลยจะขนานกันเสมอแล้วก็ไปตกกระทบฉากรับภาพนะครับในขณะที่ถ้าเป็นแบบ perspective นะครับแสงทุกจุดบนวัตถุนะครับจะตกผ่านฉากรับภาพนะครับแล้วก็ไปรวมกันที่จุดศูนย์กลางนะครับเราเรียกว่าเป็น projection reference point หรือในทางฟิสิกส์ของแสงเราจะเรียกว่าจุดโฟกัสนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าviewing plane ในที่นี้นะครับก็คือจะเป็นระนาบของเลนส์กล้องนะครับส่วนสำหรับ perspective projection นั้นเราจะสามารถขยับตัวเนี้ยนะครับออกไปได้ อยู่ข้างหน้าเลนส์หรือหลังเลนส์ก็ได้นะขึ้นอยู่กับเราต้องการให้มันห่างออกจากเลนส์เป็นระยะทางเท่าไหร่นะตอนนั้นก็คือส่วนที่มันไปขวางเนี่ยมันก็จะเกิดเงาขึ้นนะครับแล้วก็เงาของวัตถุที่ตัดผ่านระนาบตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นเงาของวัตถุที่อยู่บนระนาบของฉากรับภาพนะแบบที่2เนี่ยจะสมจริงมากกว่านะครับทีนี้ในแบบแรกครับก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีหลักๆก็คือวิธีออโตกราฟิกกับวิธีออบลิกนะครับหลักการจะคล้ายกันก็คือแสงจะเดินทางเป็นเส้นขนานนะครับแต่ถ้าเป็นออโตกราฟิกนั้นแสงตกกระทบฉากรับภาพเนี่ยเป็นมุมตั้งฉากนะมุมเนี้ยจะตั้งฉากกับระนาบของฉากรับภาพในขณะที่ออบลิกนั้นนะครับแสงจะตกกระทบในมุมเฉียงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการคำนวณ นะครับตำแหน่งของวัตถุหรือเงาของวัตถุเนี่ยที่ปรากฏบนฉากรับภาพนะครับหรือจุด P พรามเหล่านี้นะครับเราจะคำนวณเราต้องรู้ก่อนว่าโจทย์จะให้เราคำนวณออโตกราฟิกออบลิกหรือว่าเพอร์สเปกทีฟนี้วิธีการทำนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบออโตกราฟิกนะครับออบลิกหรือว่าเพอร์สเปกทีฟก็ตามนะครับเราก็ต้องใช้แมทริกซ์ในการแสดงผลเช่นเดิมนะครับก็คือเราก็จะมีพิกัดนะครับที่ได้จากมุมมองของกล้องนะก็คือพิกัดของวัตถุนั่นแหละนะครับเป็นพิกัดใน3มิติเช่นเดิมเพียงแต่ว่าเทียบกับมุมมองของกล้องก็คือจุดศูนย์กลางของแกนนี้จะอยู่ที่จุดศูนย์กลางของเลนส์กล้องนั่นเองนะครับสำหรับวิธีออโตกราฟิกเราก็จะใช้แมทริกซ์ตัวนี้นะครับก็คือ identity matrix ที่ค่า x เงาของวัตถุค่า y ของเงาของวัตถุนั้นจะเท่ากับค่า x กับค่า y ของวัตถุเมื่อเทียบกับมุมมองของกล้องเลยนะครับไอเดียง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังว่าเราถือวัตถุขึ้นมาครับนะถือวัตถุขึ้นมาในพิกัด x y z แล้วเราปล่อยวัตถุลงพื้นตำแหน่งของวัตถุเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับ x y ก็ยังเท่าเดิมเพียงแต่ว่าความสูงจากพื้นของมันก็จะลดลงเหลือเป็น0ก็คือตัดนะค่า z ก็จะมีค่าเป็น0ตัดระนาบ x y ไปเลยนะครับก็คือระนาบนี้ก็คือระนาบที่ค่า z มีค่าเป็น0ดังนั้น z projection ก็จึงมีค่าเป็น0นั่นเองนะครับเราเรียก transformation matrix ตัวนี้ว่า projection matrix นะครับ xp yp ที่เราได้เราจะเอาไปใช้ในการ plot วัตถุโดยใช้เทคนิคที่เราเรียนกันไปในบทแรกๆก็คือ raster graphic ก็คือเอา xp yp ที่เราได้สำหรับแต่ละจุดนี่แหละไปสร้างเป็นเส้นตรงนะครับไปสร้างเป็น polygon เพื่อที่จะแสดงผลต่อไปนะครับอย่างที่ผมเคยได้สเก็ตตัวอย่างภาพให้ดูแล้วว่าลักษณะของการ flow การทำงานเป็นยังไง ทีนี้ไปดูอันถัดไปนะครับถ้าเป็นออบลิกก็จะต้องโจทย์จะต้องกำหนดมุมให้2มุมนะครับมุมแรกก็คือเป็นมุมที่แสงตกกระทบระนาบของฉากรับภาพเป็นมุมเอียงนะครับมุมเท่าไหร่มุมนี้คือมุมอัลฟาอีกมุมหนึ่งก็คือมุมฟีนะครับมุมฟีก็คือมุมที่ตำแหน่งของวัตถุนะครับถ้าตกกระทบตรงๆกับตกกระทบเฉียงๆเนี่ยเส้นตรงตรงเนี้ยมันเป็นเส้นตรงอะไรและมุมของเส้นตรงนี้เมื่อทำกับแกน x เป็นมุมเท่าไหร่นะอันเนี้ยคือเรียกว่าเป็นมุมฟีนะครับเพราะฉะนั้นลองนึกถึง เรากำลังยืนอยู่บนพื้นโลกนะครับนักศึกษาสามารถเปรียบเทียบเองว่าเราลืนยืนอยู่บนพื้นโลกแล้วนี่คือตำแหน่งของเราที่ยืนอยู่นะครับ x y z คือตำแหน่งของหัวเราเรากำลังยืนอยู่บนพื้นนะอันนี้ก็คือพื้นโลกนะครับโครงสร้างของตัว
เนี่ยนะครับแกน2แกนเนี่ยอัลฟากับฟีตัวเนี้ยนะครับก็คือมุมที่แสงอาทิตย์ตกกระทบเราอาจจะตกกระทบข้างหลังก็ได้นะครับแล้วเงาของเราปรากฏอยู่ข้างหน้าหรือตกกระทบเฉียงๆก็ได้ตกตรงมุมตาขวานะครับแล้วก็ไปตกลงพื้นที่หลังหูซ้ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมุมของการทำระหว่างแสงอาทิตย์กับหัวเราเนี่ยก็จะทำมุมเป็น2มิติก็คือต้องมีมุมที่ทำมุมเอียงกับเราในแนวที่เราระนาบที่เรามองออกไปนะครับก็คือถ้าเรายืนตัวตั้งตรงเนี่ยแล้วเรามองออกไปข้างหน้าเนี่ยไอ้มุมฟีตัวนี้ก็คือมุมที่บอกว่าเราเอียงจากข้างหน้าเราเท่าไหร่เอียงไปทางซ้ายหรือเอียงไปทางขวานะครับในขณะที่มุมอัลฟาตัวนี้ก็คือเป็นมุมที่เทียบกับหัวเราที่ตกกระทบบนพื้นดินนะครับว่าเวลาเรามองบนพื้นดินเนี่ยมุมมองเราเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือสายตาเรามองไปบนพื้นดินก็คือแสงที่ตกกระทบหัวเราเนี่ยผ่านหัวเราไปตกกระทบพื้นเป็นมุมเท่าไหร่นั่นคือมุมอัลฟาในขณะที่ฟีก็คือมุมเอียงของเราเมื่อเทียบกับหน้าที่เราหันตรงออกไปนะครับพอเรากำหนดอัลฟากับฟีได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปใช้สูตรตัวนี้นะครับเพื่อสร้างtransformation matrix เช่นเดียวกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเป็น transformation matrix หน้าตาแบบนี้ก็คือจากค่าอัลฟาเราจะหาค่า L1 ได้นะครับจากค่าฟีเราจะหาโคไซน์ซีต้าค่าโคไซน์ฟีแล้วก็ไซน์ฟีได้แล้วก็ไปแทนค่าใน matrix ตัวนี้ผลลัพธ์ที่ได้นะก็จะได้ xp กับ yp เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าตำแหน่งของ SPYP นั้นจะต่างออกไปจากวิธี Parallel Projection นะครับยกเว้นเสียแต่ว่านะครับถ้ามุมอัลฟาเป็นมุม90องศาก็คือถ้าดูตามรูปนี้มุมอัลฟาเท่ากับ90องศาคือตกกระทบตรงๆมุมตั้งฉากเราก็จะได้ว่ามันก็คือ Parallel Projection มันก็คือOrthographic Projection นั่นเองนะครับส่วนวิธี Perspective อันนี้ยากขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างที่เราเคยพยายามทำกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันพฤหัสนะครับว่าสำหรับ Perspective Projection เนี่ยมันจะมีปัจจัยที่ต้องคำนึงเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตำแหน่งของระนาบของฉากรับภาพนะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นระนาบที่ไม่จำเป็นต้องเป็นระนาบที่อยู่ตำแหน่งที่แซดเท่ากับศูนย์เสมอไปเพราะเหตุใดนักศึกษาเราต้องย้อนกลับมาดูรูปนี้นะครับถ้าเป็นออร์โทกราฟิกโปรเจคชันนะครับไม่ว่าระนาบ x y ตัวเนี้ยนะครับไม่ว่าระนาบของฉากรับภาพเนี่ยจะเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกเมื่อเทียบกับแกน z ก็ตามค่า x y เนี่ยยังมีค่าเท่าเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้องสังเกตนะครับว่าไม่ว่าพื้นของเราเนี่ยนะครับจะเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกก็ตามค่าแซดของเราจะอยู่ยังไงก็ตามนะครับแซดพีจะมีค่าเป็นศูนย์เสมอเพราะฉะนั้นการเลื่อนของแกนแซดไม่มีผลนะเราก็เลยไม่ต้องคำนึงว่าแกนแซดอยู่ที่ไหนนะครับเช่นเดียวกับ oblique projection นะครับถึงแม้ว่านักศึกษาจะเลื่อนระนาบตัวเนี้ยถอยออกไปแกนแซดนะครับหรือห่างจากแกนแซดหรือใกล้เข้ามากับระนาบ xy หรือไกลออกไปก็ตามบนแกน z เนี่ยตำแหน่ง xp กับ yp จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับมุมอัลฟากับฟีเท่านั้นนะครับทีนี้มันจะเปลี่ยนแปลงในกรณีนี้นะสำหรับวิธี perspective นะครับการเลื่อนระนาบของฉากรับภาพเนี่ยมีผลแล้วนะท่านนักศึกษาสังเกตรูปนี้จะพบว่าอย่างนี้นะครับถ้าเราเลื่อนแกนตัวนี้นะครับไปข้างหน้านะในทิศที่มือผมชี้อยู่นะครับเลื่อนแกนนี้ไปข้างหน้านะครับเราจะได้ว่าเงาของวัตถุ xp yp นั้นจะมีความสูงมากขึ้นก็คือเลื่อนไปใกล้วัตถุมากขึ้นวัตถุก็จะมีเงาที่สูงมากขึ้นแต่ถ้าเราเลื่อนระนาบตัวนี้นะครับไปชิดกับจุดโฟกัสหรือว่าชิดกับจุดอ้างอิงก็ตามเนี่ยนะครับทำให้เงาของ xp yp เนี่ยมีขนาดเตี้ยลงหรือสั้นลงเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ viewing plane ตัวนี้มีผลเราก็เลยต้องมีปัจจัยตัวนี้มาเกี่ยวข้องเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น zvpตำแหน่งของ ZVP ซึ่ง ZVP นั้นนะครับจะมีค่าเท่ากับ X prime ในกรณีนี้ก็คือ Z prime ในกรณีนี้ก็คือตำแหน่งของ Z ที่อยู่บนระนาบของฉากรับภาพในขณะที่ X prime Y prime ก็คือเงาของวัตถุบนระนาบของฉากรับภาพนั่นเองนะครับวิธีการทำนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่า ZVP จะอยู่ตรงไหนก็แทนค่าเข้าไปในสูตรนี้เท่านั้นเองนะครับก็คือแทน ZVP ไปที่ Z prime นะครับส่วน X prime Y prime ก็คือเงาของวัตถุนั้นก็ขึ้นกับระยะอัตราส่วน U ตัวนี้ซึ่งเราได้พิสูจน์กันไปแล้วว่า U คำนวณมาได้ยังไงพอใช้กฎของสามเหลี่ยมคล้ายนะแล้วก็จะได้สูตรออกมาดังนี้ว่าถ้าเป็นสมการพีชคณิตนะครับ xp หรือว่าเงาของวัตถุนะครับจะเท่ากับอัตราส่วนนะครับตัวหนึ่งคูณอยู่กับ x โดยอัตราส่วนตัวนี้นะครับประกอบด้วย2ค่าค่าข้างบนนะครับ dp ตัวนี้เป็นค่าคงที่นะค่าคงที่ตัวนี้ขึ้นกับอะไรบ้างนะครับขึ้นกับผลต่างนะครับระหว่างระยะ projection หรือระยะโฟกัสเทียบกับหน้าของฉากรับภาพเพราะฉะนั้นนะครับ
ในการถ่ายภาพ1ครั้ง DP เนี่ยจะเป็นค่าคงที่เพราะระนาบของฉากรับภาพหรือ ZBP นั้นอยู่ที่เดิมนะครับระยะโฟกัสของเลนส์ก็อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้น ZPRP กับ ZBP มีค่าคงที่ DP จะมีค่าคงที่ด้วยนะครับอันนี้คือองค์ประกอบอันที่1องค์ประกอบอันที่2อัตราส่วนนี้ก็คือผลต่างระหว่าง ZPRP กับ Z หรือผลต่างระหว่างระยะโฟกัสกับระยะของ Z เมื่อเทียบกับมุมมองของกล้องอันนี้แหละคือตัวที่ไม่คงที่นะซึ่งจะแตกต่างจากทั้ง2กรณีกรณีที่1กับกรณีที่2ว่าค่าของ X เนี่ยไม่ขึ้นกับตัวแปร Z เลยนะครับอันนี้จะเริ่มขึ้นกับตัวแปร Z แล้วทำแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าค่าของ X นั้นก็จะมีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นขึ้นอยู่กับค่าของ Z ซึ่งเราไม่สามารถรองรับการคำนวณแบบนี้ด้วยการคำนวณแบบ homogeneous coordinate ธรรมดาได้เราก็เลยจำเป็นจะต้องพึ่งตัวแปร H นะครับโดยนะครับกำหนดว่าให้ตัวแปร H เนี่ยเท่ากับส่วนกลับเท่ากับส่วนกลับของ DP หารด้วย ZPRP ลบ Z ก็คือเป็น ZPRP ลบ Z หารด้วย DPกำหนดค่า h เป็นตัวนี้ปุ๊บนะครับเราก็ไปคำนวณหาว่าค่า h จะมีค่าเท่าไหร่โดยการแยกตัวประกอบเหมือนที่ผมทำให้ดูเมื่อวันพฤหัสนะครับก็คือแยกเศษส่วนมาเป็น2อันอันหนึ่งก็คือเป็นเศษส่วนที่เป็นค่าคงที่อีกอันหนึ่งก็เป็นเศษส่วนที่ขึ้นอยู่กับค่าของ z นะแล้วก็เศษส่วนที่เป็นค่าคงที่ก็จะไปคูณอยู่กับเลขหนึ่งนะครับก็คือ zprp หารด้วย dp ส่วนเศษส่วนที่ขึ้นกับค่า z ก็จะไปคูณกับตัวแปรของแมทริกซ์ที่ขึ้นกับค่า z ก็คือลบ1ส่วน dp ก็คือลบ z ส่วน dp ตัวนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากค่า h เราก็จะเอาไปคูณกับค่า x ซึ่งค่า x ก็คือค่าที่เท่ากับค่า x ที่ได้จากเลนส์กล้องนั่นเองค่า y ก็เช่นเดียวกันนะครับคิดเหมือนกันเลยเราถึงจะได้เป็น xp กับ yp ออกมานะครับดังนั้นการกำหนด perspective projection เนี่ยเราจะต้องทำ2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเราจะแปลงจากพิกัดของ view coordinate ให้เป็นพิกัด homogeneous ก่อนนะซึ่งสำหรับวิธี parallelนะครับไม่ว่าจะเป็นออบลิกหรือเพอร์เซลหรือออโทกราฟิกก็ตามเนี่ยเราไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ส่วนขั้นตอนที่2ก็คือหลังจากที่เราได้ XH กับ YH มาแล้วเราก็ต้องเอา H ไปหารนะครับเราจะได้ XP กับ YP โดยค่า H ก็คือได้มาตามสมการนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเป็นค่าของ X กับ Y ที่เป็นเงาของวัตถุเช่นเดียวกันนะครับในตอนสอบนักศึกษาก็จะต้องจำแมทริกซ์2ตัวนี้เข้าไปก็จะมีแมทริกซ์ที่เป็นออโตกราฟิกอันนี้ง่ายนะครับไม่ต้องจำไปก็ได้จำแค่ออบลิกอย่างเดียวเพราะว่าออบลิกเนี่ยถ้าเราแทนค่าอัลฟาเป็น90องศาเราก็จะสามารถหาออโตกราฟิกได้เลยนะครับส่วนเพอร์สเปคทีฟก็ไม่ยากนะครับก็คือจำว่า XP จะเท่ากับอัตราส่วนตัวหนึ่งคูณกับ X อัตราส่วนตัวนี้ก็คือเทียบได้กับก็คือค่าของ H H ก็คือผลต่างระหว่าง ZPRP กับ Z แล้วก็ ZPRP กับ ZBP นะแล้วเราก็ลองไปสร้างสมการตัวนี้เองเพราะถ้าเกิดนักศึกษาจำสมการตัวนี้ไปเนี่ยในรูปของแมทริกซ์จะค่อนข้างยากครับให้จำเป็นฟอร์มตัวนี้ไปแล้วไปแปลงเป็นแมทริกซ์ทีหลังจะง่ายกว่านะครับเอาล่ะทีนี้ผลลัพธ์ก็คือเดี๋ยวผมจะสรุปเป็นขั้นตอนให้ฟังง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดังนี้ก็คือว่าเริ่มจากพิกัดของ P นะครับที่อยู่ใน world coordinate นะครับเราจะเอาไปคูณกับเอาไปแปลงนะครับไปแปลงให้เป็นพิกัดของวิวนะครับจากพิกัดของวิวนะครับมันจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนเอาเป็น2ขั้นแล้วกันนะครับขั้นแรกก็คือถ้าเป็น parallel projection ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับ parallel projection แบบไหนก็ตามเนี่ยเราจะได้เงาของมันเลย PP เลยนะครับแต่ถ้าเป็น perspective ครับเราจะแปลงไปเป็น p ในพิกัด homogeneous ก่อนและจาก p ในพิกัด homogeneous ถึงจะแปลงเป็น pp อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ flow การทำงานของมันส่วน pp ตัวนี้มันก็จะเอาไปใช้ในการทำraster algorithm ที่เราเคยเรียนกันนะครับจะเป็น Bresnan DDA หรือ polygon processing ใดๆก็ตามนะครับ matrix ในการแปลงตัวนี้เราเรียกว่าเป็น MWV ก็คือแปลงจาก World Coordinate เป็น View Coordinate นะครับ Matrix ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น M นะครับ VP ซึ่งถ้าเป็น Parallel ก็จะมี2มีแค่1 Matrix ในขณะที่เป็น Perspective เนี่ยมันจะมี2 Matrix ก็คือ Matrix ที่แปลงเป็น Homogeneous Coordinate ก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่แปลงเป็น Projection Coordinate นะครับ ทีนี้ใน
การ์ดจอนะครับในการ์ดจอที่เราใช้กันเนี่ยเวลาเราจะประมวลผลการ์ดจอหรือเรนเดอร์อะไรสักอย่างขึ้นมาครับ user เป็นคนกำหนด PW นะครับแล้วก็ user จะกำหนด P0 ตำแหน่งที่ตั้งกล้องนะครับมุมมองของกล้องเวกเตอร์ U เวกเตอร์ V เวกเตอร์ N ต่างๆนานาพวกนี้นะครับแล้วก็กำหนดลักษณะของการทำ projection นะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีถ้าเป็น parallel projection ก็จะมีมุมอัลฟานะครับมีมุมฟีถ้าเป็น perspective projection ก็จะประกอบด้วย ZVP นะครับแล้วก็ระยะโฟกัสนะเสร็จแล้วนะครับจากตัวแปรเหล่านี้นะจากตัวแปรเหล่านี้เขาก็จะไปสร้างเป็น MVP นะครับจากตัวแปรเหล่านี้เขาก็จะไปสร้างเป็น MVWV แล้วทีนี้การ์ดจอของเราเนี่ยจะทำงานแบบนี้นะก็จะเอา MVWV กับ MVP ตัวเนี้ยนะครับมาคูณกันเราก็เลยจะได้ว่าprojection coordinate ของวัตถุใดๆนะครับจะมีค่าเท่ากับอะไรทำที่หลังจะอยู่ข้างหน้าจำได้ไหมครับก็เป็น MVP นะครับคูณกับ MWV คูณกับ P แล้วก็ W นะครับในการประมวลผลคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในการ์ดจอก็คือมันก็จะวนลูป for P ใดๆนะครับ for P ใดๆไม่ใช่ for วัตถุfor ใดๆที่อยู่ในภาพในวัตถุในอ็อบเจกต์ของเรานะครับเราก็จะวนลูปแปลงตัวเนี้ยเป็น i นะโดยใช้นะครับ composite transformation matrix ตัวเดียวกันตลอดทั้งภาพนะตลอดทั้งภาพเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าวัตถุเราจะมีกี่วัตถุก็ตามและแต่ละวัตถุจะมีกี่จุดก็ตามมันก็จะวนลูปคูณด้วยตัวนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการทำงานมันก็จะเร็วมากๆนะครับอันนี้ก็คือโฟลว์ของการทำงานของการ์ดจอทั่วๆไปที่เราจะพบเห็นได้นะครับ